สวัสดีค่ะพวกเรามาจากโครงการผักสวนครัวเพื่อน้องนะคะจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะโครงการกิจกรรมตามประเด็นโครงการกิจกรรมตามประเด็นความสนใจภายใต้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการส่งเสริมการกินดีอยู่ดีนี่คือรายชื่อสมาชิกของกลุ่มเรานะคะหลักการและเหตุผลนะครับเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตต่อมนุษย์เป็นอย่างมากผลจากความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะครับก่อให้เกิดกระแสพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากขึ้นทำให้ชาวเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจการเกษตรลดน้อยลงเพราะสังคมและครอบครัวได้สร้างค่านิยมที่ผิดว่าการทำการเกษตรเป็นอาชีพที่เหนื่อยได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มที่ลงทุนลงแรงไปนะครับเกษตรกรจึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองให้อยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันดังนั้นนะครับการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการเกษตรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนครับวัตถุประสงค์โครงการนะครับ 1. เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการเกษตรและพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ครับข้อ2นะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการเกษตรข้อ3นะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกทางการเกษตรและสร้างความสุขให้กับเด็กๆครับเป้าหมายของโครงการนะครับเป้าหมายเชิงปริมาณนะครับ 1. จำนวนผู้เข้าโครงการครับนักเรียนโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามนะครับจำนวน70คนครับเป็นชั้นประถม 4-6 ครับเป้าหมายเชิงคุณภาพนะครับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมและในภาพรวมในระดับดี 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน 4. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านการจัดประสบการณ์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาเพิ่มขึ้นครับระยะเวลาในการดำเนินการนะครับวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 14:00 นถึง 15:00 น.นะครับวันพุธที่16พฤศจิกายน2559เวลา 14:00 ถึง 15:30 น.นะครับสถานที่ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามครับวิธีการดำเนินงานนะครับ1การเตรียมงาน 1.1 สำรวจพื้นที่นะครับที่สำรวจพื้นที่ที่จะทำงานนะครับโดยเดินทางไปที่โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามครับคือการลงสถานที่จริงเลยนะครับ 1.2 นะครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผักที่จะสอนน้องนะครับ 1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักต่างๆครับที่นำไปสอนน้องนะครับ 2การเริ่มงานนะครับ 2.1 ติดต่อประสานกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับ 2.2 จัดเตรียมสถานที่ครับ2.3 จัดเตรียมเผยแพร่ความรู้ในการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้น้องด้วยนะครับ3การปฏิบัติงานครับจัดกิจกรรมค่ายตามแผนงานและกำหนดการที่วางไว้ดังนี้นะครับกิจกรรมสานสัมพันธ์และนานาการนะครับกิจกรรมฝึกทักษะทางด้านเกษตรสิ่งแวดล้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในปัจจุบันนะครับสาธิตการขึ้นแปลงเกษตรที่ถูกต้องครับงบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้นะครับค่าอาหารและค่าขนม500บาทค่าเครื่องดื่ม100บาทค่าวัสดุทำงาน100บาทนะครับค่าทำแผนภาพค่าถ่ายเอกสาร50แผ่นแผ่นละ 0.5 บาทนะครับรวม25บาทรวมทั้งหมดเป็นเงิน725บาทนะครับหมายเหตุค่าใช้จ่ายในโครงการขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับน้องได้รับความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับในการจัดทำโครงการ2ได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องการทำเกษตรที่ถูกต้องนะครับ3น้องได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ4ในโรงเรียนมีแปลงผักสวนครัวครับนี่คือแบบสอบถามนะคะที่เราได้ทำให้น้องทำแบบสอบถามค่ะตามนี้นะคะ
ัญหาที่พบนะคะปัญหาของเราก็คือว่าที่เราได้จัดกิจกรรมมาเราพบว่าน้องที่เราได้จัดกิจกรรมอะค่ะคือตอนแรกที่เราไปคือเราเหมือนเราพูดในอะไรที่เป็นวิชาการมากเกินไปจนเราลืมคิดว่าเด็กที่เราไปนี่คือเป็นเด็กแค่ป.4 ถึงป.6 ค่ะจนทำให้เราพบว่าน้องมีความไม่สนใจในการเวลาที่เราพูดเรื่องที่เป็นวิชาการนะคะแล้วก็เราพบว่าเราศึกษาข้อมูลในการทำแปลงผักหรือไม่เพียงพอค่ะเรายังมีความรู้ได้ไม่แน่นพอที่จะไปสอนน้องค่ะแล้วก็เราได้ประสบปัญหาก็คือว่าที่โรงเรียนมีการก่อสร้างแทงน้ำค่ะแล้วก็มันเป็นที่ที่ใกล้กับแปลงที่เราไปปลูกผักซึ่งจะมีคนงานมาซักผ้าแล้วก็มีความเปียกๆแฉะค่ะไม่สามารถทำแปลงต่อได้คือก็เลยทำให้เราพบปัญหาค่ะล่าช้ามากเลยค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะคือเราจะต้องเตรียมพร้อมในการหาข้อมูลในการเกษตรให้มากกว่านี้แล้วก็หาวิธีสอนน้องทำยังไงก็ได้ให้น้องสนใจเรามากกว่านี้แล้วก็วิหาวิธีรับมือในการเวลาฝนตกอะไรเงี้ยค่ะหาวิธีรับมือว่าไม่ให้พื้นที่มันเปียกแฉะอะค่ะขั้นตอนและการดำเนินงานในการทำกิจกรรมนะคะ1คือติดต่อผู้อำนวยทางผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขออนุญาตทำโครงการค่ะ2นะคะสำรวจพื้นที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเพื่อเปลี่ยนเพื่อที่จะทำแปลงทางการเกษตรค่ะ3นะคะทำความสะอาดเพื่อทำการแวดแปลงและคือทุกอย่างเราทำเองหมดเลยนะคะทั้งวัดแปลงแล้วก็ทำความสะอาดถางหญ้าทุกอย่างเลยค่ะ4นะคะปรับพื้นดินและวัดขนาดแปลงค่ะ5นะคะทำการขุดดินและนำเศษกระเบื้องที่อยู่ในดินออกไปนะคะ6ค่ะขุดดินเป็นสามเหลี่ยมเพื่อจะวางอิฐบล็อกค่ะ7นะคะวางอิฐบล็อกแล้วรอการใส่ปูนะคะซึ่งขั้นตอนการใส่ปูนแล้วก็ทำเองหมดเลยนะคะซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนให้เราหมดเลยซึ่งเราไม่เสียตังค์เรื่องเกี่ยวกับอิฐบล็อกหรือปุ๋ยทุกอย่างเลยคือทางโรงเรียนได้ขอเหมือนขอแรงค่ะขอแรงให้เราไปช่วยแต่มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้เราหมดเลยค่ะ9นะคะทำปูนเทด้านล่างของอิฐบล็อกและใส่ตามช่องว่างระหว่างอิฐบล็อกเพื่อความหนาแน่นและแข็งแรงค่ะ10นะคะใส่ปุ๋ยขุยไผ่แล้วผสมให้เข้ากับดินในแปลงค่ะซึ่งปุ๋ยขุยไผ่นี้คือทางโรงเรียนก็มีให้เราอยู่แล้วนะคะ11นะคะแปลงผสมดินแค่บางส่วนให้น้องๆเพื่อผสมดินอีกครั้งค่ะ12นะคะเข้าโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆและจัดกิจกรรมสันทนาการในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพ.ศ.2559ค่ะ13นะคะจัดกิจกรรมตามแบบแผนโดยให้ความรู้แก่น้องๆนะคะ14นะคะพี่และน้องร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการค่ะ15ค่ะวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จัดกิจกรรมตามแบบแผนให้ความรู้และปลูกผักสันทนาการค่ะ16นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตรค่ะแล้วก็ลงมือทำแปลงค่ะ17นะคะทำกิจกรรมสันทนาการก่อนที่จะลงมือทำแปลงค่ะ18ค่ะเตรียมดินก่อนที่จะปลูกค่ะ19ปลูกผักโดยที่ทำการย้ายต้นกล้าของผักค่ะโดยที่เราได้ทำการเพาะเมล็ดไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ทำการเพาะเมล็ดใส่แยกไว้แล้วก็เอาต้นกล้าที่เราได้ไปปลูกค่ะเพื่อจะปลูกง่ายขึ้นค่ะ20ค่ะปลูกผักโดยการโรยเมล็ดซึ่งที่เราใช้เมล็ดด้วยเพราะว่ามีบางส่วนที่กล้ามันขึ้นไม่ทันค่ะ21นะคะหลังจากที่เราทำการปลูกผักเสร็จแล้วแล้วก็ให้น้องทำแบบสอบถามค่ะ22ค่ะพี่และน้องร่วมกันถ่ายรูปหลังจากทำกิจกรรมเสร็จค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอในการดำเนินการของกลุ่มเรานะคะวันนี้นะคะพี่ๆจะ
มีผักมาแนะนำกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเวลานี้ค่ะขอบคุณค่ะ